ต้นชื่อว่าสมาคมพ่อบ้านแม่บ้านนะคะต้องรู้จักกับโปรดักต์สกอตไบท์กันเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะถูกคิดค้นขึ้นมาจากไอเดียของริบบิ้นห่อของขวัญค่ะและสกอตไบท์กับริบบิ้นห่อของขวัญมันมาเกี่ยวโยงกันได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันในคลิปนี้ค่ะสกอตไบท์นะคะไม่ได้เป็นแค่ชื่อของโปรดักต์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าชื่อโปรดักต์นี้เนี่ยมันเป็นโปรดักต์ของผลิตภัณฑ์ 3M ค่ะทุกคนซึ่ง 3M เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจมานานกว่า100ปีแล้วนะคะแล้วก็มีการที่ค้นโปรดักต์มากมายในกว่า 60,000 ชนิดเลยค่ะซึ่งสกอตไบท์เกิดมาจากความพยายามของชายคนนึงค่ะที่ชื่อว่าโบสนะคะซึ่งชายคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นพนักงานห้องแลบนะคะที่ทำงานอยู่ในบริษัท 3M ที่ได้คิดค้นวิธีการทำริบบิ้นห่อของขวัญที่ไม่ได้ใช้ผ้าแบบทอนั่นเองค่ะโดยจุดเริ่มต้นของริบบิ้นนะคะมันก็มาจากตัวแบรนด์ 3M Sachi ซึ่งแบรนด์ริบบิ้นนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดังในช่วงนึงเลยนะคะทุกคนในตัวของริบบิ้นห่อของขวัญที่เป็นแบบนอนบูเบนค่ะนอนบูเบนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นผ้าที่ไม่ได้ผ่านการถักทอนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะใช้วัสดุอื่นๆในการทำค่ะโดยตัวโบสนะคะก็ได้ใช้เวลาในช่วงปี1938ค่ะในการยืดเส้นใยเข้าด้วยกันโดยที่ไม่ต้องผ่านการถักทอนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งเลยนะคะแต่ว่าคุณโบสเนี่ยเขาเนี่ยศึกษาแล้วก็ทดลองทำด้วยตัวเองคนเดียวเลยค่ะทุกคนโดยในวันหนึ่งนะคะโบสก็ได้ติดเหมือนเส้นใยที่กระชอนเนี่ยให้มันเป็นกระจุกด้วยกันนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนค่ะกับพื้นผิวของเส้นใยนะคะเพื่อที่จะเชื่อมตัวเส้นเนี่ยเข้าด้วยกันค่ะและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการผลิตแบบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการถักทอนั่นเองค่ะโดย 3M นะคะก็คิดที่จะบุกตลาดของริบบิ้นผ้าสปันบอลที่เป็นแบบเนื้อสากค่ะโดยเนื้อสากนี้เนี่ยก็ได้มีการผสมเข้ากับอลูมิเนียมออกไซด์นะคะซึ่งตัวริบบิ้นเนี่ยก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถผูกริบบิ้นห่อของขวัญเนี่ยได้ง่ายแล้วก็สะดวกเร็วมากขึ้นนะคะแต่ว่าตัวโปรดักต์เนี่ยก็เขาบอกว่าไม่ได้ขายแล้วก็ประสบความสำเร็จเต็มมากเท่าที่ควรนะคะแล้วก็มีต้นทุนที่สูงมากๆค่ะด้วยตัวเส้นใยที่มันมีความสากแล้วก็ค่อนข้างมีความแข็งแรงนิดนึงนะคะทุกคนมันก็เลยทำให้เหมาะกับการทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือว่าคราบสกปรกต่างๆบนภาชนะมันก็เลยออกมาเป็นการใช้งานที่ดีเยี่ยมแล้วก็เหมาะมากๆเลยค่ะบริษัท 3M เนี่ยก็ได้นำเส้นใยสัมผัสสากนี้นะคะมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดค่ะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ชื่อว่าสกอตไบท์นั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะว่าเมื่อโปรดักต์นี้เนี่ยได้เข้ามาที่ไทยนะคะในช่วงปี1962ก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่ตัวต้นเองเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าอาจจะยังไม่ได้ได้คำตอบมาซะทีเดียวในเชิงของดีไซน์นะคะว่าทำไมตัวสกอตไบท์เนี่ยถึงมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะทำไมมันถึงเกิดการผสมผสานสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีคำตอบหรือว่าเคยทราบประวัติต่างๆมาเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะคะเราจะได้มาแชร์แก้ไขปัญหาหรือว่าแก้ไขสิ่งที่เรายังไม่ได้เจอในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะฝากทุกคนนะคะติดตามรายการสิ่งประดิษฐ์คิดได้ค่ะในทุกช่องทางของ Creative Talk เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube Channel ค่ะฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ